มีดาบรันสารคามชนิดที่ว่ายกแรกเท่านั้นครับลูกศิษย์ของเพชรโทสิทธิ์เจ้าพ่อแล้วครับนักชกอดีตนักชกรูปหล่อยอดมวยไทยครับคู่แฝดมหาการครับจากหัวหินนะครับเพชรโทสิทธิ์เจ้าพ่อขึ้นไปถอดมงคลให้กับใจเพชรแล้วครับส่วนเพชรเอกตอนนี้อยู่เดนมาร์กครับคุณสุภชินแน่นอนครับนำพาศิลปะมวยไทยไปสู่ระดับโลกอยู่ครับด้วยการเปิดยิมสอนมวยครับแล้วก็มีครอบครัวมีลูกเป็นลูกครึ่งไทยเดนมาร์กนะครับภรรยานั้นเป็นชาวเดนมาร์กครับเพชรเอกส่วนเพชรโทนั้นตอนนี้ยังสดเนื้อหอมเลยครับนะครับวางในแข้งซ้ายทักทายทันทีครับแต้วยังเล่นงานฐานล่างเป็นมวยอาวุธหนักนะครับเคยฟันศอกเจ้าซามูเอลก็อตนะครับนักชกจากอังกฤษหน้าแหกมาแล้วนะครับเอาละครับยักษ์ชนยักษ์ครับจาก75กิโลกรัมเพิ่มน้ำหนักขึ้นมาเป็น77กิโลกรัมครับใจเพชรต้องบอกว่าเป็นน้ำหนักสบายๆครับเป็นนักมวยไทยรุ่นใหญ่ครับที่ต้องบอกว่าฝีไม้ลายมือนี่ไม่ธรรมดาเลยครับหาตัวจับยากในเวทพิกัดเดียวกันแฟนก็ต้องบอกว่าฟอร์มกำลังดีวันดีคืนเลยครับหลังจากที่แต่งงานกลับมาครับมีภรรยาเป็นชาวไทยครับนี่ครับเริ่มเล่นงานที่ลำตัวก่อนเลยครับเป้าใหญ่ๆนี่เตะหรือต่อยไม่มีพลาดครับพยายามจะเล่นงานฐานล่างพยายามจะทอนให้ตัวเตี้ยเท่ากันเลยครับใจเพชรกระแทกซ้ายหัวด้วยแข้งขวาครับพยายามจะเบียดเข้าหาและถีบซ้ายไว้เลยครับแตนโดนเข้าไปนี่พยายามจะเอาคืนเลยครับกับซ้ายหน้าครับของธนาแตนลบจิ้มลำตัวบ้างเลยครับแต้วเอาละครับใจเพชรกรรมการสุริยาภรรยานะต้องเบรกเกมเพื่อที่จะให้ทั้งคู่เนี่ยออกอาวุธเร็วขึ้นครับมวยอาวุธหนักอาวุธแรงนะครับ77กิโลกรัมโอ้โหเติมด้วยแข้งขวาแล้วครับใจเพชรพยายามจะเดินหน้าครับเจอยกขู่ครับทางด้านแต้วซ้ายหน้าของธนใจเพชรครับเนื้อเน้นๆเลยครับดอกนี้ของใจเพชรพยายามจะตบด้วยซ้ายแล้วเติมด้วยหมัดขวาเบียดเข้าหาเลยครับใจเพชรชื่อใจเพชรที่หัวใจนั้นต้องเกินร้อยเลยครับดูครับมาแล้วครับทีขวาในอดีตเนี่ยเป็นยอดมวยรุ่นเล็กในสมัยยังเด็กนะครับแต่ว่าตัวเองนั้นโตไวครับท่านผู้ชมครับมาแล้วครับเป็นงานฐานล่างครับใจเพชรตบซ้ายเติมขวาตรงตอนเล็กๆอย่างที่คุณสุภชินเรียนเลยครับเป็นสุดยอดไอแอนเลยครับพยายามจะเกี่ยงหน้าพยายามจะทำลายจังหวะของแตนแล้วครับปักด้วยศอกซ้ายก็ต้องบอกว่าเป็นสิทธิ์เจ้าพ่อคนไทยในช่วงท้ายๆเลยครับก่อนที่ในระยะหลังจะเน้นที่ทำมวยต่างชาติครับคุณน้อยหัวหินนั้นเลิกทำมวยไปแล้วครับสิทธิ์เจ้าพ่อหัวหน้าคณะคนเดิมครับแต่เพชรโทนั้นสืบสานตำนานความยิ่งใหญ่ต่อแล้วครับเอาละครับเหนือหัวเข่าซ้ายมีปัญหาเอ้ากวาดเลยครับโอ้นี่นะครับของหนักจากประเทศไทยครับพยายามจะเล่นงานฐานล่างก่อนแล้วก็พยายามจะถอนไอ้เตี้ยเท่ากันเลยครับใจเพชรของดีจากหัวหินนี่ไม่ใช่แค่ขนมบ็อกแคนครับนี่แหละครับใจเพชรอีกหนึ่งคนแล้วครับโอ้โหดูครับแย่บนแล้วลงล่างแย่บนแล้วลงล่างตามสไตล์ครับระวังบนนี่มีล่างระวังล่างนี่เก็บตบด้วยฮุกซ้ายเลยครับหมดยกแรกครับห้ามพลาดรายการมวยไทยไฟเตอร์ชมการต่อสู้ของสุดยอดนักชกระดับโลกในศึกมวยไทย3ยกสุดมันถ่ายทอดสดตรงจากสนาม Max มวยไทยสเตเดียมพัทยาจันนี้พบกับคู่มันประจำรายการจอมเดชวิริยาฟาร์มปะทะเพชรเชียงยืนสวฤฒาและคู่เดือดประจำรายการรุ่งพิชิตจอมพัทริยาประทะสถานพบสอบางครุแฟนมวยพันธุ์ไทยห้ามพลาดมวยไทยไฟเตอร์ถ่ายทอดสดวันจันทร์ที่17กันยายนนี้เวลา 18:25 นทางช่องนาว26สนับสนุนโดย Max มวยไทย Facebook Live และ Max มวยไทย Mobile App ท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดจากสนาม Max มวยไทย7วัน9รายการบน Facebook Max มวยไทยและบนระบบ iOS และ Android Watch on Action Live Anywhere in the World on Max มวยไทย Facebook and Max มวยไทย Mobile App Download now on iOS and Android เอาละครับท่านผู้ชมครับของหนักๆของแรงๆประเคนเข้าหาแล้วครับแล้ววันนี้กองเชียร์ของแต้วครับโอ้มีป้ายมาเชียร์ครับโอ้นึกว่านักร้องเกาหลีครับแต่ไม่ใช่ป้ายไฟนะครับ FC FC โอ้นี่ครับภาพช้าครับตบซ้ายลงล่างครับ
พยายามจะงัดสูตรนี้มาใช้ครับทางด้านใจเพชรเห็นมวยตัวสูงตัวยาวครับพยายามจะเล่นงานฐานล่างก่อนทันทีพยายามจะออกหมัด 1-2 ครับแล้วกวาดเลยครับโอ้ยตัวใหญ่ล้มดังสมชื่อเลยครับเอาความเร็วเข้าสู้เลยครับตัวเองนั้นเตี้ยกว่าครับใจเพชรต้องใช้ความเร็วใช้จังหวะเลยครับเอาละครับแทนเดินหน้าบ้างเลยครับพยายามจะกวาดอีกทีครับจับกบครับจังหวะนี้โอ้โหล้มดังจริงๆครับจะพาปักด้วยศอกขวาสวนเลยครับใจเพชรแต่พยายามจะลงล่างบ้างเอาละครับใจเพชรเล่นงานฐานล่างพับนอกพับในเลยครับเป้าหลักแล้วครับเสียบด้วยขวาพยายามจะเล่นงานที่วงในครับแต่เจอใจเพชรรวบเลยครับรู้หรือเปล่าครับว่าค่ายมวยสิทธิ์เจ้าพ่อนี่อันนี้อดีตมวยข่าวปั้นอย่างเพชรเอกเพชรโทมาแล้วนะครับต้องบอกว่าเขาอาชีพเลยครับอย่ามาวางแข้งซ้ายหน้าทีด้วยซ้ายเลยครับใจเพชรพยายามจะละเอียดในการออกอาวุธเลยครับแต่เสียบด้วยซ้ายเจอเหลี่ยมอีกแล้วครับโอ้นี่แหละครับล้มลุกช้าครับโอ้ล้มบ่อยๆนี่ไม่ส่งผลดีเลยครับพยายามจะสร้างจังหวะปักด้วยศอกแล้วบวกหมัดขวาใจเพชรถีบด้วยซ้ายแม่ชกสบายครับดูครับเน็บไปเรื่อยนะครับต้นขาซ้ายแดงแล้วครับสนาแตวโอ้โหเป้าหมายหลักนั้นอยู่ที่เหนือเข่าบริเวณด้านซ้ายของแตวครับพอระวังซ้ายนี่โดนขวาเลยครับโดนขวาโดนซ้ายเลยครับยับมาเหวี่ยงเข้ามาอีกทีครับแล้วเกาะนายกวาดทิ้งแล้วยังไงครับไม่ลงครับเสียบด้วยขวาก่อนครับทางด้านใจเพชรโอ้พยายามจะสลับเสียบนะครับแต้วเบียดเข้ามาทิ้งด้วยหมัดขวาชกกับใจเพชรกล้าๆกลัวๆนี่ไม่ได้ครับเพราะว่าใจเพชรนี่เป็นประเภทผู้เอาตายครับโอ้โหครับเสียบด้วยขวาเฉียงเชียร์มาแล้วครับเอาละครับจังหวะเสียบของแต้วนั้นเริ่มมีลุ้นแล้วครับแต้วนี่ลูกศิษย์ของเซียนอ้วนครับลาบยะโสครับใกล้ๆเวทีแพทย์มวยไทยเอาละครับปักด้วยศอกบังกระแพงกวาดไม่ลงเดินหน้าแล้วครับธนาแต้วดวลชวนแรกแล้ววางซ้ายโอ้ยเจอเกี่ยวแล้วเททิ้งเลยครับจังหวะตัดล่างของใจเพชรทุกวันนี้นี่นักชกจากเนเธอร์แลนด์คนนี้นี่ไม่กินอาหารนอกเลยครับกินส้มตำโอ้ยศอกขวาครับโอ้โหโอ้โหโดนศอกขวาปักเข้าไปครับบริเวณหน้าผากครับ6 7ครับ8 9และ10ครับโอ้โหนับถึง10เลยครับโอ้เจอบวกครับโอ้ยได้เลือดด้วยครับมาเต็มๆเลยครับบริเวณเหนือไรผมขึ้นไปครับเหนือหน้าผากขึ้นไปเล็กน้อยครับโอ้โหได้กำลังมาเลยครับกำลังมั่นใจครับท่านแต้วโอ้แต่แตกไม่เยอะครับเล็กๆครับเดี๋ยวดูภาพช้านะครับพยายามจะเร่งเครื่องแล้วนะครับแต้วดูครับกวาดล้มก่อนครับโอ้ถึง2ครั้งครับแล้วนี่ครับใจเพชรบวกหมัด1 2ขยับปักด้วยศอกขวาอีกทีเตือนมาก่อนแล้วครับนี่ครับโอ้ยเป็นศอกขวาครับของท่านใจเพชรปังเข้าไปครับโอ้โดนมึนนะครับท่านผู้ชมครับแหมลองนึกถึงเอาของแข็งฟาดศีรษะเข้าไปสิครับโอ้แล้วแตกด้วยครับแต้วนี่ครับโอ้โหเสียการทรงตัวครับยักษ์ล้มเลยครับเอาละครับท่านผู้ชมเดี๋ยวขึ้นไปลุ้นเงินรางวัลบนเวทีก่อนครับผ่านไปแค่2ยกนะครับเรามาลองดูประหลอดวัดความมันกันหน่อย Let's check out our excitement thermometer Sponsored by the Max Muay Thai Mobile App Get ready for the hardcore trademark Max Muay Thai action and watch our shows every day of the weekWorldwide. Download now from the Google Play and iOS stores. No borders. Max Muay Thai Mobile App. Ladies and gentlemen, after two rounds of action, we have a winner by ways of knockout. Red Corner, Jai Bet.Chao Pa คุณผู้ชมครับเปลี่ยนช่องนี้ไปไหนแป๊บเดียวเรากลับมาเจอที่นี่